ลาที่อาปั้นเนี่ยอาไม่เคยคิดว่าพวกเขาเป็นหุ่นแต่อาคิดว่าเขามีชีวิตจริงใจทุกคนที่เป็นแบบให้คุณอาปั้นตายหมดเลยเหรอคะใช่ฉันไม่เชื่อหรอกเรื่องอาถรรพ์อะไรนั่นคนที่ตายก็เพราะอุบัติเหตุทั้งนั้นคนที่เหมาะกับน้องอัมมันควรจะเป็นนายมากกว่าเว้ยฉันจะไปไหนหุ่นมันต้องมีชีวิตแน่แน่ตั้งขอพวกมันให้เข็ดหลาบยินดีต้อนรับสู่ห้องหุ่นเร็วๆนี้